นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิน้อมกราบบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมกราบถวายความเคารพบูชาคุณครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังสังกิจโจเป็นต้นกราบนมัสการขอโอกาสครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถระคณะสงฆ์ทุกรูปทุกท่านขอความสุขความเจริญจงมีแต่ศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านต่อไปก็ให้พวกเรานั่งกันให้สบายในค่ำคืนนี้ก็เป็นการบำเพ็ญมหากุศลทักษิณานุปทานนุกิจเพื่ออุทิศถวายองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังสังกิจโจหรือหลวงพ่อพระครูหลวงปู่พระครูภาวนาพิรัตอดีตเจ้าวาดวัดป่าอาจารย์ตื้อของเราแห่งนี้ซึ่งท่านก็เป็นพระมหาเถระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยอาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางคือสมาธิปริโยซานกัลยาณังไพเราะในที่สุดคือเป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยสติปัญญาหลวงปู่เป็นพระมหาเถระที่สำคัญองค์หนึ่งไม่ใช่เฉพาะของชาวเชียงใหม่ชาวภาคเหนือถือว่าเป็นพระมหาเถระที่สำคัญระดับโลกระดับโลกเลยล่ะในทั่วสามแดนโลกธาตุองค์หนึ่งหลวงปู่เป็นพระที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาความกรุณาเป็นผู้ที่ประกอบด้วยศีลสมาธิมีปัญญาปฏิบัติอยู่ในหลักมักมีองค์แปดขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแก่พุทธบริษัททั้งหลายเป็นแบบอย่างแก่คณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลทั้งในประเทศต่างประเทศเพราะว่าการประพฤติดีการปฏิบัติชอบนั้นถือว่าท่านเป็นผู้หนึ่งเป็นพระมหาเถระท่านหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากประเสริฐมากในบวรพระพุทธศาสนาเป็นตัวอย่างทั้งแบบอย่างทุกสิ่งทุกประการสำหรับผู้ที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกับท่านย่อมได้แต่สิ่งที่ดีที่งามที่ประเสริฐสม่ำเสมอหลวงปู่นั้นท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับ
หลวงพ่อกัณหาสุขากาโมเช่นเดียวกับองค์หลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปทุกครั้งที่หลวงพ่อกัณหาท่านได้พาพระภิกษุสามเณรออกจาริกธุดงค์ประจำปีในทุกๆ3ปีท่านจะเดินธุดงค์มาในเขตภาคเหนือจากวัดแพร่ธรรมรามสู่จังหวัดน่านพะเยาเชียงรายท่าตอนฝางชัยประการแล้วก็ลงมาทางเชียงดาวมาทางเชียงดาวมาเมืองคองแต่ละปีก็ไม่ซ้ำเส้นทางเดิมหรอกแต่ว่าจะไปเส้นทางไหนก็ตามท่านจะโปรแกรมหนึ่งคือท่านจะแวะมากราบองค์หลวงปู่สังแล้วก็แวะมากราบองค์หลวงปู่เปลี่ยนแต่ท่านก็อาศัยสถานที่แห่งนี้เป็นที่พาพระภิกษุสามเณรมาพักปฏิบัติภาวนาในระหว่างทางบางปีก็คืนเดียว2คืน3คืนก็มีก่อนที่จะจาริกต่อไปยังน้ำตกหมอกฟ้าออกไปทางอำเภอเสมิงแล้วก็ขึ้นดอยอินทนนท์และลงไปทางอำเภอจอมทองบ้านโฮ่งอำเภอลี้อำเภอเสริมงามแม่ทะกลับสู่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ซึ่งแต่ละปีท่านก็พาพระภิกษุสามเณรจาริกธุดงค์ประมาณ4เดือน5เดือนต่อปีดังนั้นก็ถือว่าหลวงปู่ก็ท่านก็มีความเมตตาทุกครั้งไปท่านกันหาพักนานๆพักนานๆนะเป็นห่วงเป็นใยอาหารพอฉันไหมกับข้าวพอฉันไหมน้ำปานะมีไหมหลวงปู่จะดูแลเอาใจใส่เรียกว่าข้อวัด14ของท่านก็ไม่บกพร่องอาวาสิกวัดนะวัดต่างๆในวัด14ท่านปฏิบัติเรียบร้อยงดงามนะองค์หลวงปู่นั้นก็ถือว่าหลวงปู่ได้จากพวกเราไปทางกายภาพของท่านนะตั้งแต่วันที่11เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะเราก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมท่านก่อนที่ท่านจะละสังขารนะหลวงปู่เป็นพระที่มีความกตัญญูกตเวทีมากองค์หนึ่งนะองค์หลวงปู่ตื้อซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านได้สั่งให้ท่านอยู่ปฏิบัติภาวนาณสถานที่แห่งนี้ณวัดป่าแห่งนี้ซึ่งแต่ก่อนก็ไม่ได้ชื่อนี้พอหลวงปู่ตื้อละสังขารไปแล้วก็ท่านก็ได้ใช้นามของหลวงปู่เป็นชื่อวัดป่าอาจารย์ตื้อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความสำคัญของหลวงปู่หลวงปู่ก็เป็นที่พึ่งให้กับพุทธบริษัทญาติโยมหลายคนหลายท่านโยมหลายคนหลายท่านได้ปิดอบายเพราะฟังธรรมจากหลวงปู่เพราะได้ฟังคำสั่งสอนความเมตตาจากหลวงปู่พระครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านคงได้เจริญงอกงามในธรรมปฏิบัติจากหลวงปู่นะคงจะหลายองค์หลายท่านไม่มีใครทราบได้นะ
เราองค์หนึ่งก็ถือว่าได้ทำได้ธรรมะจากองค์หลวงปู่ด้วยหลวงปู่สอนเรื่องความอดทนดูเวทนาเมื่อพ.ศ. 2540กว่าต้นๆหลวงปู่ได้อาพาธเป็นงูสวัสดก็ได้แวะเวียนมากราบท่านอยู่บ่อยๆถามว่าหลวงปู่เป็นยังไงบ้างก็นั่งดูเวทนาไปเรื่อยๆก็นั่งดูมันนั่นน่ะนั่งก็ดูนอนก็ดูท่านบอกว่าอย่างนั้นนั่งก็ดูนอนก็ดูดูสิมันกับเราใครจะเก่งกว่ากันท่านว่าอย่างนั้นพูดแล้วท่านก็หัวเราะเนี่ยมันจะเก่งกว่ากันน่ะอันนี้ก็ถือว่าหลวงปู่ก็ได้สอนธรรมะร่างกายมันเป็นรังของโรคนะเพราะว่าธรรมะมันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากสำหรับผู้ไม่มีศรัทธาแล้วมันก็ง่ายสำหรับผู้มีศรัทธามีอินทรีย์มีบารมีที่สั่งสมอบรมไว้ดีแล้วนะเพราะว่าต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะทุกข้อต้องเอามาใช้ขันติความอดทนความอดกลั้นทั้งหลายทั้งปวงความรับผิดชอบในพระธรรมในพระวินัยอันนี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตอันนี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามนะต้องมีความตั้งมั่นตั้งมั่นจริงๆมันต้องลงทุนลงแรงเอาชีวิตเข้าแลกในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติให้กันไม่ได้ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านก็ได้แต่บอกสอนเราให้กำลังใจพวกเราแต่การประพฤติการปฏิบัติก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนเพราะโดยปกติธรรมชาติอำนาจของกิเลสมันก็จะเสี่ยมสอนสั่งสอนดวงจิตดวงใจของคนน่ะของคนให้ติดอยู่ในความสะดวกสบายความขี้เกียจความขี้คร้านไม่อยากเสียสละไม่อยากรับผิดชอบแต่กับความตั้งมั่นมันก็พยายามให้เหตุให้ผลอยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆเขาก็มีความเพียรของเขาเราผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติเราก็มีความเพียรของเรามีความเพียรมีความพยายามในการที่จะตั้งมั่นในศีลในสมาธิในปัญญาในข้อวัดปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะว่าชีวิตของเรามันก็ต้องการเสพความสุขความสบายในการอยู่ในการนอนในการนั่งในการเล่นนะในการเที่ยวเหมือนกับเราเป็นตอนเป็นเด็กๆนะรู้สึกว่ามันไม่มีข้อผูกมัดมันอิสระอยากไปเท่นเล่นน้ำห้วยตรงไหนก็ไปอยากจะขึ้นต้นไม้ต้นไหนก็ขึ้นอยากจะทำอะไรก็มันสะดวกมันสบายไปหมดแล้วก็มีความสุขตามภาษาคนที่ยังไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเพราะว่าการปฏิบัตินั้นมันต้องตั้งมั่นต้องทำให้สม่ำเสมอทุกๆวันถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ได้ผลไม่ดีขึ้นนะไม่เจริญขึ้นนะยิ่งเราปล่อยการเวลาให้มันล่วงเลยไปโดยปราศประโยชน์นะบางทีก็อาจจะมีคิดว่าไม่ประมาทแต่จริงๆแล้วมันก็คือความประมาทนั่นแหละความไม่ขยันความไม่รับผิดชอบความไม่เอาใจใส่มันก็คือความประมาทนั่นแหละเพราะว่าทุกๆคนนั้นโดยธรรมชาติมันก็เหมือนกันนั่นแหละดีก็รู้ว่ามันดีแต่ก็ไม่ปฏิบัติ
บางทีก็รู้อยู่ว่ามันชั่วแต่ก็หักห้ามจิตใจตัวเองไม่ได้ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราต้องเสียสละเสียสละความชอบใจความไม่ชอบใจออกจากจิตจากใจของเรามีความเพียรมีความพยายามที่จะให้บุญกุศลที่จะให้คุณงามความดีมันเกิดขึ้นนะไม่ว่าพระเนรญาติโยมก็ถือว่าเราใช้หลักอันเดียวกันนั่นแหละหลักมรรคมีองค์8ใช้หลักกันเดียวกันประพฤติปฏิบัติเหมือนกันต่างแต่เพศต่างแต่ภาวะคารวะญาติโยมศีล5ศีล8พระก็ศีล227ก็เพียงแต่ว่ามีข้อวัดปฏิบัติมากกว่ามีข้อที่จะต้องยกเว้นมากกว่าเพราะว่าต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างด้วยนะต้องมีข้อวัดปฏิบัติต้องมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิมีการทำวัดเช้าทำวัดเย็นซึ่งมันก็ท้าทายความสะดวกความสบายท้าทายความขี้เกียจดังนั้นทุกคนก็ต้องเสียสละอันนี้ออกไปนะถินในมิทธะความง่วงเหงาหาวนอนอะไรพวกนี้นะต้องฝึกต่อสู้กับมันนะถ้าเราเอาชนะไม่ได้นะบางทีอายุมากเข้ามากว่ามากเข้าสังขารร่างกายมันก็เสื่อมไปสิ้นไปจะมานั่งสมาธิตัวตรงๆเหมือนตอนเป็นหนุ่มมันก็ไม่ได้อีกแล้วจะมาทำอะไรให้มันคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับตอนเป็นหนุ่มมันก็ไม่ได้อีกแล้วดีกว่าเรามานั่งตัดพ้อมาเสียใจเป็นช้างแก่ผิดหวังช้างแก่อกหักการนั่งสมาธิการทำวัดสวดมนต์เป็นข้อวัดปฏิบัติที่พวกเราควรปฏิบัติให้มันเกิดมีในชีวิตประจำวันของเราเวลาพระจะไปสร้างสำนักสร้างวัดครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สั่งว่าต้องไปสร้างโบสถ์ใหญ่ๆสร้างศาลาใหญ่ๆครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์นั้นก็จะบอกเหมือนกันว่าขยันทำวัดสวดมนต์นะขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิขยันบิณฑบาตอย่าไปนอนตื่นสายต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เรียบร้อยเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแก่ญาติโยมถึงการถึงเวลาเขาก็มาสร้างให้เราเองนั่นแหละครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านก็มีแต่สอนอย่างนี้แหละคล้ายๆกันสอนอย่างนี้แหละนั้นถ้าเราไม่เห็นความสำคัญในข้อวัดปฏิบัติก็ถือว่ามันความเสื่อมมันก็เริ่มเกิดจากมันสมองเริ่มเสื่อมจากจิตจากใจของเรานั่งสมาธิก็นั่งในนิดเดียวมันอยู่ที่ใจกิเลสบอกว่าอยู่ที่ใจเดินจงกรมก็เดินไปเดินมากิเลสก็บอกว่าอยู่ที่ใจพอเถอะทางสายกลางนะมันก็จะให้ความรู้ให้ความเห็นไปแบบนี้ถ้าเราใจอ่อนเราก็หลงกลมันนะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ว่าโยมไม่ว่าพระก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะก็เรียกว่าความย่อหย่อนความย่อหย่อนมันก็นำมาซึ่งความเสื่อมนั่นแหละทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละที่เราทำวัดสวดมนต์บทแผ่เมตตามาโลกาสร้างละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทินเราให้ช่องมันไม่ได้ชี้ช่องมันไม่ได้นะ
ถ้าเราเปิดโอกาสให้กับมันมันก็ผู้เสียหายก็คือเราผู้เสียหายก็คือเราการประพฤติการปฏิบัติก็ได้มรรคได้ผลไม่เต็มที่ได้ไม่เต็มที่ได้ไม่เต็มเปี่ยมถ้าประกอบธุรกิจทำมาหากินก็ไม่พอกินไม่พอใช้นั่นแหละอดอยากยากจนผู้ปฏิบัติธรรมถ้ามีความเพียรน้อยมีการประพฤติปฏิบัติน้อยก็ยากจนในธรรมก็ไม่สามารถที่จะเข้มแข็งได้ธรรมะอันจะเป็นที่พึ่งแก่จิตตนที่ควรจะฝึกได้บังคับได้กายวาจาใจที่ควรจะฝึกได้บังคับได้เรากับปล่อยปละละเลยเรากับบังคับเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เราก็ไม่ได้เขาเป็นที่พึ่งเราก็ไม่ได้คุณธรรมจากเขาเพียงพอนะเพราะเราทำไม่เต็มที่ปฏิบัติไม่เต็มที่ดังนั้นพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านนั่นแหละท่านก็บอกเราสอนเราจะไปกลัวความดีนะเห็นความดีแล้วก็เดินหน้าเข้าหาตั้งใจเข้าหาตั้งใจประพฤติปฏิบัติความดีความถูกต้องความเป็นผู้มีศีลความเป็นผู้มีสมาธิความเป็นผู้มีปัญญาอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวนะพยายามทำให้มันเกิดทำให้มันมีในตัวเราถ้าเป็นโยมคงจะถามกันมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ปัจจัยเหลือเท่าไหร่อะไรมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ถ้าเป็นพระนะก็คุณธรรมที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติตั้งแต่เป็นพระหนุ่มไปจนถึงพระผู้เฒ่าพระอาวุโสอย่างนี้นะเราก็สามารถได้เป็นที่พึ่งพาตัวเองข้ามโอคะแห่งวัฏสงสารไปได้ไม่ต้องกลับมาอีกนะเหมือนหลวงปู่ครูบาอาจารย์เหมือนองค์หลวงปู่สังของเรานะสบายแล้วไปแล้วเดินหมู่เฮาลาแล้วเดินหมู่เฮาหมู่เฮาก็ปฏิบัติกันเยอะๆนะท่านก็ท่านพูดได้ที่คงจะว่าอย่างนั้นนะเราก็เดินตามหลวงปู่เราเดินตามพระพุทธเจ้าการนั่งสมาธิตอนเช้าตอนเย็นมันได้บุญมากส่วนรวมถึงมันจะไม่สงบเต็มที่แต่เราก็ทำเป็นข้อวัดทำเป็นแบบเป็นอย่างพาพระภิกษุพาสามเณรพาญาติพาโยมนั่งนะมันอาจจะสงบไม่เต็มที่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ความสามัคคีได้ความสมัครสมานสามัคคีเป็นปึกเป็นแผ่นทำอะไรพร้อมเพียงกันพร้อมเพียงกันทำพร้อมเพียงกันปฏิบัติพร้อมเพียงกันเลิกอย่างนี้นะมันได้บุญอย่างนั้นน่ะมันได้บุญเพราะมันมีความสามัคคีเข้ามาเกี่ยวข้องนะส่วนปฏิบัติจริงๆเราก็อาจจะทำนอกเวลาทำส่วนตัวของเราญาติโยมเราก็ทำที่บ้านทำที่ห้องพักของเราถ้าทำที่บ้านแล้วมันไม่สะดวกมันหรือว่ามันไม่เอื้อนะถ้ามันไม่เอื้ออย่างนี้เราก็มาวัดเยอะแยะมากมายนะมาสิวัดอรันยวิเวกนะวัดแถวนี้นะวัดถ้ำผาป่องวัดถ้ำปากเปียงไปสิแยะๆมากมายวัดครูบาอาจารย์นะทั้งวัดใหม่วัดเกิดขึ้นใหม่วัดเก่าก็ไปทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปให้ทานไปรักษาศีลไปเจริญเมตตาภาวนานะก็ถือว่าเป็นการสั่งสมบุญสั่งสมบารมียังไม่สิ้นกิเลสใจมันก็อบอุ่นอบอุ่นด้วยธรรมะอบอุ่นด้วยบุญกุศลใจมันมีความสุขนะสุขจากธรรมะนี่มันเป็นความสุขที่อมตะนะมันเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมคลายนะมันดำรงอยู่ในจิตในใจของพวกเราทุกคนนะ
ไม่ว่าจะเป็นนั่งสมาธิตอนเช้าตอนเย็นทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะก็ถือว่าเราทำแล้วมันเกิดเป็นบุญเกิดเป็นกุศลเกิดเป็นความดีเป็นการสืบทอดพระศาสนาด้วยวัดถ้าไม่มีข้อวัดปฏิบัติมันก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติเป็นแบบอย่างอย่างนี้แหละนะทุกวัดทุกที่นั่นแหละสืบทอดกันมานะหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านก็สืบทอดสืบทอดกันมาหลวงปู่ตื้อหลวงปู่สังของเราท่านก็สืบทอดมานะยิ่งตอนเช้าท่านก็บอกว่ายิ่งได้บุญมากกว่าตอนเย็นยิ่งได้บุญมากกว่าตอนเย็นเพราะว่าตอนเช้ามันทำได้ยากกว่าเพราะตอนเช้าเนี่ยยิ่งฝนตกช่วงนี้อยู่แล้วนะมันไม่อยากจะตื่นแต่ถ้าฝึกได้ฝืนได้เนี่ยอานิสงส์เยอะมากมายนะก็คือตัวเรานั่นแหละได้เราเก่งขึ้นเราฉลาดขึ้นเราไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนะอำนาจของกิเลสนั้นไม่สามารถดึงเราไว้ได้เหนี่ยวรั้งเราไว้ได้นะเราก็ถือว่าได้พึ่งตนบังคับตนได้บังคับตนได้เมื่อบังคับตนได้เราก็ใช้ตนให้มันไปในทางที่ถูกที่ต้องได้ตั้งใช้ตนให้ตั้งมั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญานะถ้าเราฝึกหลบหลีกๆนะไปบ้างไม่ไปบ้างมาบ้างไม่มาบ้างอย่างนี้ก็ถือว่าจะว่าขี้เกียจก็น่าเกลียดเกินไปเสียสละน้อยรับผิดชอบน้อยนะเดี๋ยวก็เป็นผู้มีสมาธิอ่อนแอเป็นผู้ที่มีสมาธิไม่แข็งแรงนะการหลบการหลีกในการนั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์ก็ดีทำกิจวัตรต่างๆก็ดีก็ถือว่ามันเป็นความเสื่อมของพวกเราทุกๆคนนั่นแหละนะเป็นความเสื่อมและก็ทำให้เราเสียเวลาด้วยนะเหมือนกับคนทำมาหากินนะคนทำมาหากินประกอบอาชีพอายุ40 50เนี่ยมันควรจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วนะไม่ถ้าเราไม่รับผิดชอบในการดำเนินชีวิตในการทำมาหากินทรัพย์สินที่หามาได้ไม่รับผิดชอบในการใช้จ่ายอย่างนี้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่างนี้เราก็จนตอนแก่แล้วจนตอนแก่เป็นคนที่ผิดหวังช้างแก่ผิดหวังนะผิดหวังอกหักจากศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นะเพราะการเวลามันผ่านไปกตัสสนัตถิปฏิการังการเวลามันผ่านไปเอาคืนมาไม่ได้ดีก็ผ่านไปแล้วไม่ดีก็ผ่านไปแล้วนะนอกจากเรากลับตัวกับใจใหม่ประพฤติปฏิบัติใหม่อันนี้พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญเราครูบาอาจารย์ท่านสรรเสริญเราบาทบัณฑิตท่านก็สรรเสริญเรานะนะคนที่กลับตัวกลับใจนะจริงๆแล้วมันไม่สายหรอกนะมันไม่สายนะก็จะได้สิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะก็อย่าไปอะไรอาวรณ์นะความผิดพลาดที่มันผ่านไปก็อย่าเก็บเอามาพระพุทธเจ้าท่านสอนเราอยู่แล้วอย่าไปพะวงถึงสิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วด้วยอะไรอนาคตก็เหมือนกันเพราะมันยังไม่ถึงท่านสรรเสริญปัจจุบันธรรมให้อยู่ในปัจจุบันนี่นะปัจจุบันเราหายใจได้เราคิดได้เรารักษาศีลได้เราทำความเพียรได้เราประพฤติปฏิบัติได้นะปฏิบัติได้ในปัจจุบันนี่แหละเหมือนกับเราเดินเราก้าวไปมันก็ก้าวไปทีละก้าวนั่นแหละนะไม่ใช่มามองไปข้างหน้ามองไปบนยอดเขามองไปบนพระธาตุบนยอดเขาม
มองไปแล้วจะให้มันถึงเลยมันก็ไม่ถึงล่ะนะมันต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวในปัจจุบันนี่แหละขั้นบันไดที่มันผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปหันไปมองมันนะมันผ่านไปแล้วนะค่อยก้าวไปก้าวไปก้าวไปเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันก็สบายสบายแล้วก็มีความสุขมีความสุขสุขจากธรรมะสุขจากการประพฤติสุขจากการประพฤติการปฏิบัติเหมือนยอดโอชาแห่งโครสไม่รู้เป็นยังไงล่ะยอดโอชาแห่งโครสมันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์นั่นแหละมั้งนะเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นความสุขที่ประกอบไปด้วยกรุณามุทิตาอะไรประมาณนี้นะนั่นเป็นความสุขเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ปราศจากอามิตรสุขอย่างอื่นมันก็ยังมีความหวาดระแวงนะหน้าตาสวยตอนนี้ก็ยังระแวงว่ามันจะแก่ในคราวหน้าเราจะมีเงินไปทำสัญญกรรมหรือเปล่าอย่างนี้นะมันระแวงสุขจากการทานอาหารอร่อยมันก็อนิจจังอีกล่ะแก่ตัวไปมันก็ไม่เหมือนเดิมลิ้นมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนเป็นเด็กตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเคยทานนั้นอร่อยเคยฉันนี่อร่อยพอแก่ตัวไปมันก็ไม่เอาไม่อยากจะเอาอะไรแล้วนะพอสังขารมันเปลี่ยนไปนะระบบประสาทมันก็เสื่อมไปหมดนะสังขารร่างกายผมขนเล็บฟันหนังอวัยวะทุกส่วนมันเสื่อมไปหมดระบบประสาทมันก็เสื่อมไปหมดความคล่องแคล่วว่องไวก็เหลือไว้เป็นเพียงอดีตนะความเชื่องช้ามันก็เข้ามาเยือนนะงั้นเราผู้มีกำลังวังชาแข็งแรงก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเหมือนกันนั่นแหละทั้งโยมทั้งพระนะผู้พูดเองก็ตั้งใจพยายามที่จะตั้งใจนะเพราะกิเลสมันก็โฆษณาชวนเชื่ออยู่ตลอดกาลอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกกาลไม่เลือกเวลาธรรมะเป็นอากาลิโกกิเลสมันก็เป็นอากาลิโกเหมือนกันไม่เลือกกาลไม่เลือกเวลาเหมือนกันนะเราเผลอเมื่อไหร่น็อกเราทันทีชกเราทันทีวันนี้ก็ขออนุโมทนานะขออนุโมทนาขออนุโมทนากับหลวงพ่อเจริญนะหลวงพ่อพระครูธรรมวิวัฒนคุณซึ่งท่านก็ได้มาสืบสารมาดูแลเสียสละมาดูแลมารักษาการเจ้าวาดนะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงที่มีการบำเพ็ญกุศลอยู่นี่ก็เสียสละนะเสียสละคำว่าเสียสละนี้ฟังแล้วมันจบนะเสียสละมากขนาดไหนบางทีก็เจอท่านอยู่วัดโน้นบางทีแต่ส่วนมากมาก็เจอท่านอยู่วัดนี้นะท่านก็เสียสละไปกินนิมนต์ไปเจอกันอีกอ้าวนั่นโอ้เสียสละขนาดนี้ครูบาอาจารย์หลวงปู่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังหลวงปู่เปลี่ยนก็ดีนะโอ้สมัยก่อนเนี่ยขนาดไหนนะท่านเสียสละมาจนได้มาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่นะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านอาจารย์เมตตาพระครูโสพลกิตติยาภรณ์ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะท่านก็วันนี้ท่านก็เมตตามาเป็นเจ้าภาพนะในงานสวดอภิธรรมนะคณะสงฆ์ทุกท่านทุกองค์ก็ได้เสียสละมาช่วยงานนะท่านที่มาฟังเทศฟังธรรมหรือว่ามาก็ถือว่ามาให้กำลังใจกันนะมาให้กำลังใจงานหลวงปู่มาให้กำลังใจเจ้าภาพมาให้กำลังใจทุกๆองค์นั่นแหละทั้งองค์สวดองค์เทศมาให้กำลังใจญาติโยมนะทุกคนมาหนาแน่นนะคุณแม่ชีอุบาสกอุบาสิกา
วัดป่าจันตื้อก็มีความอบอุ่นนะมีความอบอุ่นดีหลายดีท่านพระอาจารย์ประจวบสวนสุขใจท่านก็มานะวันนี้มาก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกันหาเหมือนกันนะท่านมาสร้างสำนักอยู่ตรงนี้นะดังนั้นบุญกุศลอันเกิดจากการบำเพ็ญในค่ำคืนนี้ด้วยเมตตาบารมีธรรมของหลวงพ่อเจริญท่านพระอาจารย์เมตตาคณะสงฆ์ทุกรูปทุกท่านด้วยความเมตตาของศรัทธาญาติโยมซึ่งเดินทางมาจากทิศทั้ง4มาเป็นกำลังใจมาร่วมใจกันประกอบกองการมหากุศลทักษิณานุปทานุกิจอุทิศถวายแด่องค์หลวงปู่สังสังกิจโจในค่ำคืนนี้บุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นก็ให้พวกเราน้อมบูชาพระคุณองค์หลวงปู่นะองค์หลวงปู่สังสังกิจโจก็ขอให้ท่านนั้นมีความสุขมีความสุขเสวยวิมุตติสุขอยู่ในแดนแห่งนิพพานตลอดสิ้นกาลนานบุญกุศลคุณงามความดีก็จงเป็นผลสะท้อนย้อนสู่พวกเราทั้งหลายให้ประสบพบแต่ความผาสุกสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมก็ขอให้เจริญก้าวหน้าสมหวังมีพระนิพพานเป็นที่มั่นที่หมายด้วยกันทุกท่านทุกคนการประกอบสัมมาอาชีพการเรียนการศึกษาก็ขอให้บรรลุเป้าหมายมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความสุขสมหวังในทุกสิ่งทุกประการด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ